ไม่ถึง100 เยนแม่หำปลาแม่หาไม่ยากนะคะมีนะมีแล้วก็มีนี่ด้วยเดี๋ยวก็จะซื้ออันนี้ไปด้วยนะน้ำจิ้มไก่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแม่ก้อยวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปดูซูเปอร์ที่ญี่ปุ่นค่ะไปดูซูเปอร์ที่ราคาถูกมีของไทยหลากหลายชนิดนะคะและที่สำคัญคือไม่ไกลจากบ้านก้อยมากนะคะปั่นจักรยานไปวันนี้จะพาไปทั้งหมด3ที่เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะมาถึงแล้วนะคะที่นี่คือห้างใหญ่นะคะที่ก้อยจะมานะมันจะฝั่งนี้จะเป็นพาซ่าค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นดองกี้นะคะแล้วก็จะมีสะพานเชื่อมกันเดินไปมาหาสู่กันได้ร้านไดโซร้านร้อยเยนที่ก็จะไปอยู่ชั้น2นะคะเนี่ยค่ะที่นี่ก็มีของถูกเหมือนกันชั้นล่างของดองกี้นะคะจะเป็นซูเปอร์ก็จะเป็นซูเปอร์ที่มีของขายราคาถูกของญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่ว่าถูกทุกอย่างนะคะจะเป็นบางอย่างเราต้องดูว่าเราจะซื้ออะไรเดี๋ยวก็จะขับพาไปที่ซูเปอร์ก่อนนะซูเปอร์ของข้างล่างดองกี้ค่ะวันนี้ลมแรงนะคะจักรยานล้มเป็นปกตินะคะที่ญี่ปุ่นลมแรงมากๆๆๆๆบวกๆนะคะคือการที่จักรยานจอดแล้วล้มแบบนี้อันนี้คือปกติที่คนญี่ปุ่นเขาชินนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยได้แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจักรยานก็ไม่ค่อยแบบว่าดูแลอะไรมากเนาะสมบุกสมบันก็จะต้องเป็นจักรยานที่ทนล้มแรงก็ไม่เป็นไรอะค่ะจักรยานที่นี่จะนิยมนะจักรยานที่อึดถึกทนเหมือนคนญี่ปุ่นนะคะเนี่ยก็จะให้ดูว่ารถเขาล้มอย่างเงี้ยปกติค่ะเนาะเพราะลมมันแรงจริงๆแรงแบบว่าแรงบวกๆนะคะเนี่ยค่ะก็เนี่ยกำลังจะถึงแล้วนะคะซูเปอร์ไอ้สีเหลืองแดงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าของถูกที่ก้อยบอกนะคะมันเป็นบางอย่างนะต้องไปดูเอาว่าเราจะอยากได้อะไรนะคะแล้วก็เปรียบเทียบราคาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจอดจักรยานก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอารถเข็นก่อนที่นี่ก้อยชอบซื้อไข่ไก่นะคะไข่ไก่ราคาถูกไม่ถึง100 เยนแล้วก็มีของลดราคาแบบนี้ยาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันเครื่องสำอางก็ไม่แพงนะคะเครื่องสำอางนะใครว่างๆก็มาช็อปดูได้นะคะต้องว่างจริงๆเพราะว่าของมันเยอะมากๆนะคะดูเครื่องสำอางแล้วก็ต้องมานั่งดูมานั่งเปรียบเทียบนะคะที่นี่จะขายเป็นแพ็คด้วยลักษณะเป็นแพ็คด้วยนะคะเนี่ยมีของหลากหลายเลยอะแต่ที่ก้อยสนใจคือของกินนะของกินมันจะมีของกินของใช้เดี๋ยวไปหาป้ายเหลืองๆกันค่ะป้ายเหลืองๆคือป้ายที่ลดราคานะคะของอันนี้จะเป็นของที่ใกล้จะหมดอายุนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันยังกินได้อยู่นะมันลดราคาเห็นไหมเนี่ยเหลือ100 เยน30 บาทเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะเนี่ยกินได้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเขาเอาของที่หมดอายุนะไม่ใช่นะคือมันอีกประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์จะหมดอายุเขาก็จะมาลดราคาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะอาบุระน้ำมันอะไรสักอย่างมีพวกเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะเดรสซิ่งมีงาผงโรยข้าวขนมก็มีนะไส้กรอกอ่ะไส้กรอกแบบนี้ค่ะไม่ถึง100 เยนนะเนี่ยก็มีของกินขนมคล้ายๆมันจูนะเนี่ยไม่แพงนะถ้ากินวันนี้ก็โออยู่นะคะแต่มันเละอ่ะน่าจะมีคนทำเละโอเคเดี๋ยวไปต่อนะคะไปต่อ
มีของนี่ลดราคาพวกนี้ก็จะเป็นขนมในป้ายเหลืองหนึ่งซองประมาณ15บาท17 18บาทเนี่ยน่าสนใจอยู่อันนี้อดใจไม่ไหวนี่ค่ะตรงนี้นะไข่ที่ก้อยบอกนะไม่ถึง100เยนประมาณ30บาทนะคะ10ฟองญี่ปุ่นถือว่าถูกนะคะเพื่อนๆเราก็เลือกโอเคเดี๋ยวก็จะขอเลือกของก่อนนะคะเดี๋ยวสุดท้ายมาดูกันนะคะว่าของที่ก้อยเลือกมีอะไรบ้างเนาะค่ะก้อยก็ได้ของมาประมาณนี้นะสำหรับซุปเปอร์ของดองกี้นะคะมีกล้วยนะคะกล้วยครึ่งหวีอยู่ที่ประมาณ60กว่าเยนนะคะไม่ถึง100เยนเนาะไข่ก็99เยนนะคะขนมปังเนี่ย1ก็ไม่ถึง100เยนนะประมาณ69เยนประมาณนี้กระป๋าเอพิเซนก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะก้อยก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ300เยนนะที่ก้อยซื้อไปนะคะของที่ก็จะต้องซื้อยังมีอีกนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถซื้อได้ที่เดียวนะคะเพราะว่าของมันราคาไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็จะไปร้านร้อยเยนนะคะเดี๋ยวจะเอาของทั้งหมดไปด้วยถึงญี่ปุ่นจะเป็นเมืองที่ปลอดภัยแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะเอาของไว้ที่รถนะเพราะว่าคนไม่ดีก็มีนะคะไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้มีต้องซื้อถุงนะคะถุงพลาสติกเขาจะไม่ฟรีแล้วนะฉะนั้นก้อยก็ต้องเอาอันนี้ค่ะเอาย่ามเอาย่ามเอาถุงช้อปปิ้งนะคะถุงผ้าเนาะเอาไปด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะข้ามไปฝั่งโน้นนี่ๆๆเดี๋ยวจะขึ้นสะพานไปนะคะไปฝั่งนู้นนะคะไดโซอยู่ที่นู่นชั้น2นะคะเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นต้องแบบนี้ค่ะเพื่อนๆฝนตกก็ต้องไปนะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะได้ค่ากับข้าวนะคะค่ากับข้าวหนึ่งครั้งแล้วก็ต้องเอาเงินค่ากับข้าวมาบริหารนะคะบริหารให้ได้เงินเหลือแล้วจะได้เอาเงินค่ากับข้าวที่เราบริหารแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่เราก็จะเก็บเป็นเงินฝากนะคะเนี่ยแหละค่ะจะใช้บันไดนะใช้บันไดเลื่อนนะคะเนี่ยค่ะที่นี่ก็มีร้านรวงเยอะแยะเลยนะคะร้านรวงให้เราเลือกซื้อเลือกหานะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปาจิงโกะด้วยนะคะปาจิงโกะก็คือการพนันแบบหนึ่งของญี่ปุ่นนะที่เป็นแบบเครื่องอัตโนมัติลุ้นโชคนะคะนี่โอเคเดี๋ยวก้อยพาไปดูร้านไดโซที่ญี่ปุ่นนะคะไดโซที่ญี่ปุ่นนะคะมันจะเนี่ยโลโก้มันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่สีชมพูนะทีเดียวนะก็จะเป็นสีเขียวกับเหลืองเนี่ยค่ะเขียนว่าไดโซนะร้านไดโซที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะลักษณะเหมือนร้านไดโซที่ไทยนะคะมีทั้งอาหารของกินขนมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆทั้งเสริมสวยของเล่นพวกงานฝีมือต่างๆนะคะเมล็ดผักที่ปลูกผักตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบเลยนะคะมีทุกอันเลยนะคะที่ไดโซญี่ปุ่นน่าจะราคาเริ่มต้นประมาณ100เยนค่ะก็คือถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือ30บาทแต่ว่าที่ประเทศไทยเราจะเริ่มต้นสตาร์ทที่60บาทใช่ไหมคะเพราะว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนของเงินด้วยนะคะโอเคเนาะหยิบตะกร้าหน่อยก่อนนะคะแล้วก็จะพาช็อปอาหารไดโซราคาถูกนะนอกจากพวกเครื่องใช้ต่างๆแล้วยังมีพวกอาหารเห็นไหมคะทั้งหมดนี้ก็1ชิ้น100เยนนะคะซุปเปอร์มันจะราคาแพงมันจะ130 150เยนนะคะที่นี่100เยนทุกอันก็เลยที่นี่บางครั้งก็จะถูกกว่านะคะนี่ค่ะสิ่งที่ก็จะมาหยิบนี่เลยนี่วุ้นเส้นอบแห้งนะคะถุงละ100เยนนะถุงใหญ่100เยนที่ร้านอื่นมันแพงกว่านี้ค่ะนี่ถูกที่สุดแล้วก็ซื้อ2นะคะสำหรับ1อาทิตย์นะพวกยำวุ้นเส้นอะไรต่างๆก็ใช้อันนี้แหละค่ะแล้วก็วุ้นเส้นที่ญี่ปุ่นจะเหนียวมากเลยฮะเหนียวเวลาที่เราต้มแล้วมันก็ไม่เละค่ะเพื่อนๆนะโอเค
คแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงเครื่องซอสเครื่องปรุงรสซอสต่างๆก็มีนะคะมีให้เลือกสาลงสาหร่ายนะน้ำปลายังมีเลยค่ะนี่เห็นไหมน้ำปลาแม่หาไม่ยากนะคะมีนะนี่แล้วก็มีนี่ด้วยเดี๋ยวก็จะซื้ออันนี้ไปด้วยนะน้ำจิ้มไก่ของโรซ่านะคะนี่น้ำปลาก็มีนะคะน้ำปลาขวดเล็ก100 เยนแพงอยู่นะขวดเล็ก100 เยนนี่อันนี้อะไรยาหม่องไม่ใช่นะคะของกินแล้วก็มีอันนี้ด้วยซอสมะเขือเทศนะคุณกี่ชอบนะซื้อไปให้คุณกี่ด้วยเนี่ยค่ะนี่ให้เพื่อนดูอันนี้ก็โอเคนะนี่ที่ไดโซมันคือดอกเกลือนะคะเกลือชมพูนะสุขภาพดีนะคะเนี่ยเกลือเนี้ยไม่เค็มปรี๊ดนะอร่อยดีก็มีโชยุมีมิรินมีน้ำมันนะคะมีแป้งทอดกรอบโอเคนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวก็จะขอซื้อของในไดโซนะคะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมาดูกันนะว่าก้อยซื้ออะไรบ้างนะคะนู่นนะคะฝั่งตรงนู้นเป็นตู้เกมนะคะหยอดเหรียญพวกจกตุ๊กตาตรงนู้นนะคะฝั่งนู้นพอถัดมาตรงนี้นะถัดมาอีกหน่อยนึงนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไอ้ตัวแรดสีส้มไหมคะเนี่ยข้างในอะค่ะเป็นปลาจิงโกะนะคะปลาจิงโกะมันมีทั้ง2ชั้นนะชั้น1กับชั้น2สุดยอดก็มาถึงแล้วนะคะซูเปอร์นะคะสุดท้ายที่ก้อยจะซื้อของนะคะของวันนี้ไปมา3ซูเปอร์ละซูเปอร์นี้ก็จะมีของที่ถูกก็จะมีผลไม้บางชนิดนะคะแล้วก็ข้าวสารถูกอาหารแช่แข็งถูกพวกเนื้อหมูเนื้อไก่บางครั้งถูกนะคะต้องดูเป็นอะไรบ้างเนี้ยแล้วก็มีขนมถูกนะคะขนมแล้วก็ไอศครีมแบบเนี้ยถูกอาหารกระป๋องก็ถูกค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างที่ก้อยจะซื้อนะวันนี้นะสุดท้ายแล้วค่ะค่ะก้อยก็ได้ของที่ก้อยต้องการแล้วนะในถุงก้อยใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบเพื่อนๆด้วยค่ะที่ก้อยไม่ได้ออกมาให้ดูนะเพราะว่าอยู่ข้างในมีคนเยอะแล้วก็คนต่อคิวกันเยอะมากก้อยก็เลยแบบถ่ายวิดีโอแบบนี้ไม่ได้นะคะค่ะก็มีของเยอะแยะมากมายนะมีของกินของใช้ประจำวันที่ก้อยต้องซื้อนะคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะก้อยก็ได้แบบนี้มานะคะโอเคเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วค่ะคลิปนี้ก้อยก็มาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ1ถุง2ถุงนะคะแล้วก็3ถุงโอเคกี่ระวังร่มมาพังนะเข้าใจไหมใช่ร่มมาจะพังนะถือดีๆนะเดินลูกเดินอิมาคุยอย่าจะอิมาอืมก็คุยอย่าจะเก่งกี่อย่าทำร่มชนดิลูกถือดีๆถือดีๆร่มมันจะไม่ชนแล้วมันก็จะไม่พังเดินเร็วๆเดินเร็วๆเก่งกี ไปมาเดินแล้วนะมาเดินแล้วนะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ